ทั่งสมาธิสมาธิเป็นกิริยาของจิตเรานั่งกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรอยู่เรียกว่าทำสมาธิในท่านั่งเมื่อเราทำสมาธิในท่านั่งแบบไหนเดินจงกรมก็เอาอารมณ์แบบเดียวกันยืนกำหนดจิตก็เอาอารมณ์แบบเดียวกันนอนสีหะไสยาก็ใช้อารมณ์แบบเดียวกันไม่ต้องเปลี่ยนการแนะนำวิธีการทำสมาธิเราก็พูดกันมามากแต่เพียงขอเตือนว่าขอให้ทุกท่านจงมีสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นแล้วมีความซื่อตรงต่อตัวเองในขณะที่เราตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติอยู่ให้ทำด้วยความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคุณเจ้าทั้งหลายการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธานำปัจจัยสี่มาบูชาคุณของเราก็เห็นเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเป็นฉะนั้นขอให้ทุกท่านต้องจงตั้งใจปฏิบัติให้มันตรงต่อธรรมะต่อที่ใดตั้งใจทำจริงเพียงอย่างเดียวอะไรจะถามว่าทำสมาธิแบบไหนจึงจะรู้ทำเห็นทำและจิตสงบได้ง่ายคำตอบก็คือว่าทำบ่อยๆทำมากๆทำติดต่อกันเอาเวลาทำสมาธิมากๆแต่เราทำสมาธิเพียงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เวลาคุยกันเล่น4-5ชั่วโมงมันก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นทุกลมหายใจเราจะต้องกำหนดจิตทำสติพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพยายามอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกข้างนอกมันมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเมื่อเรามองเข้ามาดูข้างในเราก็จะเห็นสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอยู่ในตัวของเราเราตั้งอยู่กำหนดจิตดูกายของเราอยู่เราจะรู้เราจะเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของเราไปยึดอดีตสัญญามาค้นมาคิดนึกถึงเรื่องโน้ตเรื่องนี้เราก็รู้ว่าสัญญาในอดีตมารบกวนเราเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์ที่กำหนดพิจารณาอยู่เราก็จะรู้ว่าจิตของเราไม่เอาไหนนี่เมื่อเราเอาใจใส่ตัวเองมองเข้ามาข้างในใจตัวเองเราจะรู้เราจะเห็นความจริงของเราเองทุกท่านขอจงตั้งตัวเป็นอัตตะสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบถ้าเราเป็นพระเป็นสงฆ์ส่งกระแสจิตออกไปข้างนอกก็เป็นการตั้งตนไว้ไม่ชอบผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบจะต้องกำหนดรู้จิตของตนเองอยู่ทุกขณะเมื่อเราเอาจิตเอาใจมาเอาใจใส่จิตใจตัวเองภายในกายของตัวเองมันจะทำให้สังสารวัฏของเรานี่สั้นเข้าแต่ถ้าเรามองออกไปข้างนอกแต่รู้สิ่งภายนอกสังสารวัฏของเรามันจะยืดยาวไปเพราะสิ่งภายนอกอารมณ์ภายนอกมันทำให้เราติดในเมื่อเราติดความติดนี่เป็นกิเลสเป็นอุปาทานทุกข์ทั้งหลายอาติสิทุกขาแม่ความเกิดเป็นทุกข์สลาติทุกขาแม่ความแก่เป็นทุกข์มรณะติทุกขังแม่ความตายเป็นทุกข์ภาวะโดยย่ออุปาทานขันธ์คือความยึดมั่นในโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์อย่างยิ่งภาระอเวตันจับขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักเน้อภาระนิเทศนังสุขขัง
ใจสมาปล่อยวางเป็นจะขันคือขันห้าเป็นทุกข์เป็นความสุขอย่างยิ่งดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้สำคัญอยู่ที่การทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเรามีวิธีการที่จะพึงปฏิบัติในท่านั่งด้วยบริกรรมภาวนาเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธไปบางทีจิตของเราเป็นนึกอย่างอื่นถ้ามันคุมไม่อยู่ปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้การคิดนั้นๆไปดังที่เคยให้คำแนะนำการภาวนาพุทโธก็ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกการทำสติกำหนดตามความคิดที่มันคิดปรุงขึ้นมาเองก็เป็นการทำสติให้มีสิ่งรู้ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเราตั้งใจจดจ่อดูที่จิตของเราเราจะได้พลังงานทางสติสัมปชัญญะในที่สุดจิตของเราจะมีความมั่นคงสงบแน่ลงเป็นสมาธิสามารถติดตามตัวให้เป็นปกติอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาจิตสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางไปนั่นคือตัวปกติของจิตเมื่อจิตไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกลายเป็นจิตปกติตัวนี้คือตัวศีลศีลเกิดขึ้นในจิตของเราในเมื่อจิตมีความเป็นปกติสติมีความจดจ่อรู้อยู่ที่จิตอะไรเกิดขึ้นระดับไปรู้ตลอดกาลแล้วเรามีการตั้งใจมั่นจดจ่อรู้อยู่เราก็มีสัจจะความจริงใจเมื่อมีสัจจะความจริงใจใคร่ที่จะดูกิเลสและอารมณ์ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาเป็นการเงี่ยหูฟังตั้งใจดูอารมณ์ในกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเรากลายเป็นสุตตะเมื่อจิตของเรามีสุตตะสดับกลับฟังอยู่ในตัวของเราเองจดจ้องอยู่ในตัวของเราเองสติสัมปชัญญะดีขึ้นมีปัญญารู้รอบรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วพอรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วจิตของเราสามารถที่จะเกิดสหัตถะธรรมขึ้นมาคือการละและปล่อยวางเมื่อเกิดในการละและปล่อยวางจิตให้จิตอยู่ในสิ่งใดนั่นคือวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสและอารมณ์คำว่าวิมุตติความหลุดพ้นในจังหวะที่จิตคิดจิตไม่นิ่งยังไม่รู้ไม่ชี้อะไรจิตยังมีความคิดความอ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจยังสัมผัสรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อจิตมีพลังงานเข้มแข็งคือสติคอยระแวดระวังอยู่ความยินดียินร้ายไม่เกิดขึ้นเมื่อความยินดียินร้ายไม่เกิดขึ้นจิตก็พ้นจากกิเลสเมื่อจิตพ้นจากกิเลสสบายไหมไม่วุ่นวี่วุ่นวายใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความเป็นปกติจิตอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าความวุ่นวายอาจจะมีขึ้นมาบ้างสติสัมปชัญญะจะรู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแต่นั้นจงเพ่งเล็งเข้ามาที่จิตของเราดูที่จิตของเราอย่างเดียวเท่านั้นฝึกฝนอบรมจิตให้มีสมรรถภาพดีมีความมั่นคงมีศีลมีสัจจะมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาเมื่อคุณธรรมดังที่กล่าวพร้อมอยู่ในจิตศีลคือความปกติของจิตจิตที่เป็นปกติย่อมมีความตัดจริงเมื่อมีความตัดจริงก็ย่อมมีการเอาใจใส่ดูสิ่งที่เกิดจากตัวกับจิตในเมื่อเป็นเช่นนั้นสีเลนะสุขติยันติในเมื่อใจเป็นปกติเป็นสิ่งทางดำเนินของจิตก็เป็นไปแม้ว่าสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาทิฏฐินี่คือวิถีจิตที่จะพึงเป็นไปในเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปส่วนละเอียดของจิตแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไประแวงสงสัยธรรมะวินัยนี้ยังไม่เสื่อมสูญส
ำหรับผู้ที่เอาจริงเอาจังเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเรามีความเอาจริงเอาจังฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาสติสัมโพชฌังค์โคสติเป็นองค์แห่งการตัดสโลย่อมเกิดขึ้นในเมื่อมีสติตรวจรู้อยู่ที่จิตธรรมวิจยะดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเกิดดับอยู่ภายในจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิความเกิดขึ้นเมื่อสมาธิความมั่นคงของจิตไม่หวั่นไหวอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็บังเกิดขึ้นคือคุณธรรมจะบังเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะนั่งต่อนี้ไปจงตั้งใจทำความสงบกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือเพ่งคิดเจรณาอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเอาจิตมาไว้ในจิตดูอยู่ภายในจิตของเรากระแสแห่งสังสารวัฏมันจะสั้นเข้าถ้าส่งออกไปข้างนอกโลกเขาเป็นอย่างนั้นโลกเขาเป็นอย่างนี้ไปใส่ตาอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้ความจริงเพราะความดีความชั่วมันเกิดที่จิตกุศลอกุศลเกิดที่จิตบุญบาปเกิดที่จิตเราอบรมจิตให้มีตัวปกติคือศีลเมื่อศีลเป็นปกติแล้วจิตของเราก็มีความสุขสบายมั่นคงแจ่มใสพอเรามีศีลเป็นปุเรกาคะมีศีลบริสุทธิ์คนและธรรมอื่นๆมันก็เป็นผลปล่อยได้บังเกิดขึ้นมาเองเมื่อศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์คนและธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการปรับพื้นฐานที่รองรับคุณธรรมนั้นมันยังไม่พร้อมเมื่อเราทำศีลของเราให้บริสุทธิ์กายวาจาของเราบริสุทธิ์จิตของเราเป็นปกติไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ทำความผิดแล้วจิตของเราก็เป็นปกติเราจะสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้ด้วยอำนาจแห่งศีลอันบริสุทธิ์นั้นเราจะนั่งสีเลนะสุขติยันติผู้จะถึงสุขติก็พระศีลสีเลนะโภคสัมปทาผู้ที่ต้อมด้วยโภคทรัพย์ก็คือก็พระศีลโภคทรัพย์หมายถึงคุณธรรมที่จิตมีอยู่ภายในอริยทรัพย์อย่างไรสีเลนะนิพพติยันติจะถึงพระนิพพานถึงการดับกิเลสทั้งหลายก็พระศีลสัตมาสีลังวิโสทะเยดังนั้นพึงสำลักสำลักศีลของตนเองให้บริสุทธิ์ด้วยประกาศละสนีต่อที่ไปเนี่ยสมาธิจิตจะสงบหรือไม่สงบก็ตามเมื่อเราตั้งใจกำหนดทำสติดูที่จิตของเราการดูจิตเป็นการเพ่งการเพ่งคือฌานอยู่กับฝึกหัดเพ่งในเมื่อเพ่งที่จิตก็รู้อยู่ที่จิตอาการรู้เรียกว่าฌานเพ่งเป็นการรู้เป็นฌานเมื่อเป็นฌานที่เราแต่งเอาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวอันนั้นเป็นฌานซึ่งเกิดจากสมาธิการภาวนาอย่าอยากเห็นโน่นเห็นนี่ให้เห็นหัวใจของตัวเองเวลานี้เราคิดอะไรอยู่เรารู้อะไรอยู่รู้อยู่ในปัจจุบันนี้ให้มากมากถ้าภาวนาแล้วจิตส่งออกไปข้างนอกเป็นเทวดาแต่งสวยงามงามแต่งตัวสวยสวยหรือก็อยากไปเป็นเทวดาได้เกิดกิเลสไปเห็นพระอินทร์องค์เขียวๆอยากเป็นพระอินทร์ก็เป็นกิเลสไปเห็นวิมานของเทวดาสูง7ชั้นหรือ100ชั้น 1,000 ชั้นอยากได้วิมานก็เป็นกิเลสเพราะฉะนั้นดูจิตดูใจของเรารู้เห็นจิตใจของเรา
เมื่อเรากำหนดทำสติรู้ลงที่จิตของเราอย่างเดียวเมื่อจิตยังรู้อยู่ที่กายมีอะไรเกิดขึ้นที่กายจิตรู้หมดกำหนดลงเดี๋ยวนี้ก็รู้เดี๋ยวนี้รู้ว่ากายกำลังนั่งอยู่พอนั่งไปนานๆมันปวดแข้งปวดขาเห็นเวทนาแล้วไหมจะนั่งไปนั่งมากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเกิดสุขเวทนานั่นเป็นสุขเวทนาคุณจะกำหนดรู้ที่ความคิดของตัวเองก็เห็นจิตแล้วจิตทำไมความง่วงงุนความง่วงเหงาหาวนอนมันเกิดขึ้นเห็นธรรมแล้วเห็นนิพพานเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญก็เห็นนิพพานนิพพานห้ากามฉันทะใจมันไปหาความสุขความสบายมันไปติดความสบายแล้วมันไม่อยากทำงานอย่าอยู่สบายสบายนั่นกามฉันทะทีนี้ถ้าบังคับให้มันเกิดทำงานมันก็เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญส่งผลสุดท้ายมันไม่ทำมันตัดมันหยุดทำการหยุดทำนั่นพยาปาทะคือความพยาบาทการตัดรอนเกิดความหงุดหงิดง่วงนั่นเดี๋ยวก็ง่วงนอนเมื่อห้องง่วงนอนแล้วก็เกิดความลังเลสงสัยสงสัยว่าอย่างไรสงสัยว่าจะนั่งสมาธิหรือจะนอนดีหนอที่ความลังเลสงสัยสงสัยในตัวเองเพราะขาดความแน่ขาดความขาดสัจจะความจริงใจเมื่อความจริงใจไม่มีแท้กิเลสมันก็เลิกภาวนานอนดีกว่าคือตัวอุตตะกุกุจะความลังเลตรงตัววิจิกิจฉามันเกิดขึ้นกามฉันทะความใฝ่ในความสุขมากขึ้นปัญญาปาทะความคิดที่ไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติเกิดความไม่อยากมันก็เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญตื้อพอเสร็จแล้วเกิดความง่วงนอนขึ้นมาสงสัยขึ้นมาแล้วก็เอาดีหรือไม่ดีตัวพยาปาทะมันก็ตัดรอนตัดปุ๊บนอนดีกว่าเห็นตัวกิเลสแล้วไหมคือตัวอะไรใครรักษาจากคนเทวดาเทวดาให้หวยให้เบอร์ด้วยหรือถ้าเห็นแล้วหรือเขียนเบอร์ตัวเบอร์มาให้ซื้อผูกผมก็อยากจะเห็นหน่อยเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นสุขเห็นทุกข์อยู่ในใจของเรานี่ไปหาดูอะไรเรื่องของคนอื่นไปเห็นเทวดาไปจิตสมบัติเทวดาใครฝันจะอยากเป็นเทวดาสังสารวัฏมันจะยืดยาวต่อไปอีกเทวดามีอายุยืนตั้งร้อยปีเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งของเทวดาอุ้ยมันทุกข์เท่าไหร่อายุยืนดีอยากเป็นพระพรหมพรหมก็ยิ่งอายุยืนก็ยิ่งกว่านั้นถ้าใครเกิดเป็นมดเป็นแมงดีที่สุดอายุมันสั้นเจ็ดวันตายถ้าตัวท่านว่าถ้าสัตว์ตัวหนึ่งไปเกิดเป็นสัตว์500ชาติเกิดเป็นสัตว์ตัวน้อยๆอายุสั้นๆมันจะหลุดพ้นกรรมพ้นเวรได้เลยใครอายุยืนเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเสวยทุกข์เสวยความยากลำบากเมื่อเรามีตัวมีกายอยู่มันทุกข์แล้วทุกข์มันเกิดที่กายถ้าหากว่าจิตนี่มันออกจากกายไม่ได้ไปลอยอยู่บนเมฆบนฟ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนความคิดความอ่านมันก็ไม่มี
มีแต่ความนิ่งเฉยสว่างสบายบางทีมันแผ่รัศมีมันสร้างคุมโลกสมมติคือเราต้องคุมโลกไปหมดตอนนี้ระวังให้ดีแต่จิตมันไปคุมโลกไปหมดแล้วถ้ามันไปหลงผิดไปลองเห็นความสว่างสวัยเป็นเตโชขึ้นมาไปกำหนดเตโชกสินความสว่างสวัยรวมตัวเป็นกองไฟกองไฟมันลุกไหม้โลกอยู่พอมันลุกไหม้โลกอยู่ไหม้ไปไหม้มาเดี๋ยวโลกมันก็ระเบิดปุ๊บหลวงพ่อสุบุญจินวังโสดเพ่งกสินเพ่งไปเพ่งมาเอามองเห็นโลกลอยเด่นลุกเป็นไฟพอลุกเป็นไฟขึ้นมาสักพักหนึ่งโลกกับโลกแตกระเบิดปุ๊บขึ้นมาสติอ่อนตกใจเข้าใจว่าโลกแตกจริงๆกระโดดลงจากกุฏิวิ่งไปเรียกคนโน้นคนนี้พอเข้าฐานรับเอ้ายังไม่ตายหรอทำไมจะตายมาดูยินเลยโลกแตกไปเรียกอาจารย์พรที่ชายของท่านอาจารย์เอ้ามาเรียกทำไมล่ะกลางค่ำกลางคืนยังไม่ตายเลยจะตายยังไงไม่ได้ยินหรือโลกแตกนี่เพราะฉะนั้นใครจะเทลิเพ่งกระสินเพ่งจิตเพ่งใจตัวเองมหาสมเพื่อนของหลวงพ่อเนี่ยเหี่ยอาจารย์บุญนี่ก็ที่แรกท่านจะหัดเพ่งกระสินเลยคิดเพ่งกระสินเดี๋ยวเป็นบ้าตายแล้วไม่ยอมเชื่อที่นี่มหาสมเป็นกระเรียนสามประโยคก็ไปเพ่งกระสินที่แรกเพ่งเตียนดวงเล็กๆเพ่งคู่ก่อนคือเราต้องจนเอาเตียนพอจะเตียนแล้วจะเตียนก้าวพายุพอจะเตียนก้าวพายุเพ่งมันดวงอาทิตย์เลยพอตื่นเช้ามันนั่งเพ่งดวงอาทิตย์ทีนี้เสร็จแล้วจิตมันได้อุปหานิมิตมันก็รู้สึกว่าพระอาทิตย์อยู่ในสายตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหลังจากเข้าไปติดดวงกสินพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นเริ่มเข้าไปหาดวงอาทิตย์เริ่มอยู่นั่นแหละพอพระอาทิตย์ขึ้นมาตรงศีรษะแหงหน้าดูพอพระอาทิตย์คล้อยลงไปเอ้าจิ้งตามพระอาทิตย์ไปจึงกลับไปกลับมากลับไปอยู่เข้าน้ำไม่จิตลงผลสุดท้าย7วันตายเพราะฉะนั้นจะอยากมีฤทธิ์หลายท่านอาจารย์สิงห์ท่านก็มีฤทธิ์ท่านอาจารย์สิงห์มีฤทธิ์ยังไงท่านสร้างศาลาไว้ให้เรานั่งภาวนาฤทธิ์อะไรบุญญาฤทธิ์อาจารย์สิงห์ไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างศาลาให้ท่านอาจารย์สิงห์มีฤทธิ์สร้างโบสถ์อาจารย์สิงห์ไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างโบสถ์ให้หลวงพ่อถูกคนเข้าถามหลวงพ่อภาวนามานานแล้วแสดงฤทธิ์ได้ไหมได้แสดงให้ดูได้ไหมได้เอ้าลองแสดงสิก็แสดงแล้วเอ้าไม่เห็นแสดงว่าพระทำไมโกหกใจท่านไม่ได้โกหกจะมากล่าวตู่ฉะนั้นจะตกนรกตายปฏิหลังนี้ที่ท่านอยู่เนี่ยราคามันรากกว่ามีคนเข้ามาสร้างให้ท่านมีบุญเขาจึงมาสร้างให้นี่คือบุญญาฤทธิ์เลี้ยงตามความเข้าใจของคุณมาช่วยเหลืออะไรคุณได้เพราะฉะนั้นอย่าไปแสวงหาตั้งแต่ฤทธิ์ไหนเอาฤทธิ์ในจิตในใจอิทธิฤทธิ์ในจิตเนี่ยสร้างตัวปกติให้มันเกิดขึ้นในจิตในบอกตัวปกติเกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันเป็นตัวศีลจิตมีศีลคือความเป็นปกติจิตมีศีลเป็นกุเลจาริกเมื่อศีลดีศีลบริสุทธิ์จิตมันจะก้าวหน้าไปทางไหนก็มีศีลเป็นผู้กำกับจิตสงบลงไปเป็นสมาธิก็เกิดสัมมาสมาธิจิตเกิดความคิดอ่านสติปัญญาก็เกิดสัมมาทิฏฐิ
ในเมื่อตัวปกติที่มันเด่นอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็ต้องมองหาทางที่จะไปเพื่อทางดำเนินไปสู่ความหมดกิเลสและความพ้นทุกข์เมื่อศีลดีมันก็ประคับประคองจิตให้ดำเนินไปดีเมื่อจิตเดินไปดีมันก็สุขะโตสีเลนะสุขะจริงยันติทางเดินของจิตมันไปถูกทางเป็นสีเลนะโพคะสัมปทานศีลมันก็เป็นทรัพย์อริยสัจเจศีลธนังศรัทธาธนังวิริยะธนังศีลเป็นทรัพย์ศรัทธาก็เป็นทรัพย์ความภาคความเพียรก็เป็นทรัพย์สติสัมปชัญญะปัญญาก็เป็นทรัพย์นี่มันพร้อมหนึ่งโดยโภคทรัพย์เพราะมีศีลดีคนมีภาวนาแล้วเสียสติสตังเป็นบาปเป็นบอไปเพราะศีลไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บาทั้งหลายศีลไม่บริสุทธิ์ภาวนาเป็นบาปทุกคนเพราะศีลนี่มันเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยในสังคมมีศีลห้ามีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยพระก็มีศีลห้าศีล227ศีล7ศีล8ก็มันก็ศีลตัวเดียวกันนั่นแหละถ้าใครทำศีลให้บริสุทธิ์ศีลก็เป็นเครื่องประกันความปลอดภัยคนผู้ศีลมันเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาทำไมตัวปกติในใจนี่มันไม่มีถ้าคนศีลดีพระศีลดีมันจะจี้อยู่แต่หัวใจของตัวเองจะดูแต่หัวใจตลอดเวลาใจเรามันดำหรือมันขาวมันขาวก็หาทางสนับสนุนส่งเสริมมันขาวสะอาดจริงขึ้นมันดำก็หาสบู่มาฟอกสบู่ฟอกจิตก็คืออารมณ์ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเพ่งส่องมองดูกันไปสิเพราะงั้นการทำจริงคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นคนจริงในเมื่อเป็นคนจริงก็มีสัจจะเมื่อมีสัจจะก็มีธรรมะมีธรรมะก็มีขันติเมื่อมีขันติก็มีจาคะคือการเสียสละกิเลสในอารมณ์พระท่านได้เกิดว่าจาคะญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยบริจาคเป็นทองสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนได้บุญหลายแหล่เหตุให้เขาเอากิเลสมาปอกหัวตัวเองเดินในที่เด็กหลวงพ่อมันอยู่ที่ศาลาบ้างอยู่ที่โบสถ์บ้างเดินมาที่ศาลาเห็นศาลาลกๆเปิดกิเลสท่านที่อยู่ในกุฏิเห็นกุฏิไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันเปิดกิเลสท่านที่เฮ้พระไม่เข้าใจทำที่ใดเทศสอนทุกคนให้สละเงินมาสร้างวัดสร้างแล้วก็ต้องบริหารรักษาโดกมดมันขึ้นไม่บริหารรักษาเอาเปิดเผยต่อที่อยู่ที่อาศัยของตนเองไม่เอาใจใส่ไม่รู้จักรักษาบริหารทอดทิ้งให้ผุพังลงไปโดยไม่จำเป็นเป็นอาบัตินอกจากกิเลสจะมาท่วมมาโทท่วมทับตัวเองแล้วยังเป็นโทษเพราะฉะนั้นใครยังไม่เก่งที่ไหนจะไปใช้ของมันดีนักออกมาไปตอบเพียงแล้วก็นอนปรากฏนอนอยู่ในป่าแต่อยากจะทำสะอาดเอาผ้าเอาก้านปัดไปสองก้านคืนก็สะอาดสบายดีนี่อาตมาโง่มานานแล้ว